ฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้านะครับเพลงที่ร้องแล้วก็คนที่เล่นดนตรีแม่เข้ากันมากเลยขอพระเจ้าอวยพรนะครับเรารู้ว่านี่เป็นโอกาสพิเศษที่เราได้นมัสการพระเจ้าด้วยกันเช้าวันนี้ผมอยากพาพี่น้องเข้ามาศึกษาพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับอาจจะเป็นหัวข้อใหม่เป็นอีกเรื่องใหม่ที่เราทั้งหลายอาจจะยังไม่คุ้นชินเท่าไหร่แต่ผมอยากให้เราเริ่มต้นด้วยภาพนี้ก่อนหลายคนคงสงสัยว่าภาพนี้คือภาพอะไรอันนี้ไม่ใช่เป็นการสอบใบขับขี่นะครับ ถ้าใครที่ไม่เคยสอบใบขับขี่เจอภาพแบบนี้ให้ทายก่อนว่าภาพนี้คือภาพอะไรมันมีเวย์นะครับมีวันเวย์นะมันมีถนนมีเลนส์แล้วก็มีโพสต์แล้วก็มีเครื่องหมายข้างบนอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นการฝึกสมองนิดหน่อยไม่ใช่การสอบใบขับขี่แน่นอนแต่ว่าอันนี้เป็นประโยชน์มากนะฮะรู้จักความหมายนี้ไหมครับอันนี้ก็คือไปอันนี้เป็นเหมือนวันเวย์นะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพเอาละครับจะเฉลยให้เลยอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของการสื่อสารเป็นการสื่อสารเป็นการวันเวย์นะครับเป็นการสื่อสารทางเดียวแต่จริงๆผมอยากจะเน้นที่ภาพนี้เป็นหลักข้างบนแล้วก็โพสต์อันนี้สำคัญอย่างมากถ้าเราดูจริงๆเนี่ยความหมายมันอยู่ตรงนี้เอง pause and post ตัวเครื่องหมายเนี่ยถ้าเราดูในพวกรีโมทของเราดูในเครื่องอะไรของเราก็ได้โทรศัพท์มันจะมีเครื่องหมายนี้เป็นสัญลักษณ์ของการหยุดหรือ pause p-a-u-s-e นะครับเป็นการเล่นคำ pauseand post นะครับนี่คือความหมายมัน pause ก่อน post นี่คือความหมายเป็นแนวคิดเรื่องหรือถ้าเป็นภาษาปัจจุบันเขาเรียกว่าเป็นคิดก่อน post หรือคิดก่อนพูดนั่นเองนั่นเป็นสิ่งที่เราเป็นความหมายของอันนี้เป็นหัวข้อที่เราจะศึกษาด้วยกันในเช้าวันนี้ถามก่อนว่า pause ก่อน post เนี่ยหมายถึงอะไรหรือมันคืออะไรเฉลยก่อนนะครับถ้าเราศึกษาดีๆเราจะพบว่าแนวคิดสัญลักษณ์อันเนี้ย pause ก่อน post หรือว่าคิดก่อนโพสหรือคิดก่อนพูดเนี่ยมันหมายถึง3อย่างด้วยกันอย่างที่1นะครับมันหมายถึงความเคารพ respect หรือความเคารพนะครับก็คือเป็นการเคารพเรื่องส่วนตัวของเราและเรื่องของคนอื่นนั่นคือความหมายของคําว่าโพสก่อนโพสอันที่2เขาเน้นเพื่อความระมัดระวังเราเห็นภาพของการสื่อสารในปัจจุบันนะครับการสื่อสารทุกวันนี้ไวมากไวมากนะครับเป็นโซเชียลบางทีเรายังไม่คิดเรากดไปแล้วเนี่ยอันนี้มันไปเร็วนั้นต้องระมัดระวังอันที่3คือ pause ก่อน post หมายถึงเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการที่เรา pause ลืม pause แต่ว่า post ไปก่อนหรือเราลืมแนวคิดเรื่อง pause ก่อน post นั่นเองนั้นมันมีผลกระทบอย่างมากเหตุผลก็เพราะว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่าคนเนี่ยหรือมนุษย์เราเนี่ยชอบเสพข่าวร้ายมากกว่าข่าวดีอันนี้เป็นเรื่องแปลกถ้าไปพูดข่าวดีให้ฟังคนไม่ค่อยฟังอ่ะแต่ถ้าพูดข่าวร้ายอุ๊ชอบฟังมากเขามีการทำการศึกษาหรือรีเสิร์ชเรื่องนี้ให้คนฟังให้ถามว่าอยากฟังข่าวดีหรือข่าวร้ายก่อนส่วนใหญ่นะครับจะบอกว่าขอฟังข่าวร้ายก่อนนั่นเขาบอกว่านั่นเพราะว่ามนุษย์ชอบเสพอะไรที่ลบอะไรที่มันเป็นร้ายๆมากกว่าบวกหรือดีๆฉะนั้นอย่าไปถามกันจะเอาดีหรือร้ายก่อนส่วนมากจะขอฟังข่าวร้ายก่อนนั่นคือลักษณะของมนุษย์แต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยนะครับจดจำอะไรที่ร้ายมากกว่าดีอะไรที่ร้ายๆเราจะจดจำได้นานมากมันแปลกนะครับมนุษย์จะจดจำสิ่งที่ร้ายสิ่งที่เป็นข่าวร้ายสิ่งที่เป็นแง่ลบได้นานกว่าสิ่งที่เป็นแง่บวกแง่ดีแปลกนะถ้าเราใช้ขอบคุณพระเจ้าเนี่ยเราคิดไม่ออกว่าจะขอบคุณเรื่องอะไรบ้างแต่ถ้าเราจะให้บ่นเนี่ยโอ้โหมันมีเหตุเยอะมากที่จะบ่นจริงไหมจริงจริงนั่นคือลักษณะของมนุษย์แล้วเขาเลยบอกกลับมาที่เดิมบอกว่าให้คิดก่อนโพสเพราะว่าอะไรครับโพสก่อนโพสเพราะว่ามันเป็นเรื่องความเคารพมันเป็นเรื่องการที่เราจะต้องรู้จักเคารพตัวเองและเคารพคนอื่นนั่นคือสิ่งสำคัญที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้และอันที่สองเป็นเรื่องของการระมัดระวังเพราะข่าวสารทุกวันนี้ไปไวมากและที่สามก็คือมันเป็นผลกระทบที่เราต้องระมัดระวังเรื่องนี้เหมือนที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับ
เพราะว่าเราได้เห็นถึงสิ่งที่มนุษย์เป็นสัญลักษณ์ลักษณะของมนุษย์อย่างหนึ่งคือเราชอบฟังอะไรที่ร้ายและที่แย่หนักกว่านั้นคือเราชอบจำอะไรที่ลบอะไรที่ร้ายมากกว่าสิ่งที่บวกมากกว่าสิ่งที่ดีนั่นเป็นสิ่งสำคัญทีนี้เราอยากจะมาดูลักษณะของสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นตัวอย่างในพระคัมภีร์จากหนังสือกันดารวิถี2บทที่ผมได้ฝากให้พี่น้องได้อ่านเมื่อวานนี้คือบทที่13และ14ที่พูดถึงตัวอย่างของการตอบสนองของคนอิสราเอลบางคนอาจจะไม่เชื่อว่าจริงเหรอที่มนุษย์ชอบฟังข่าวร้ายมากกว่าข่าวดีจริงเหรอที่บอกว่าข่าวร้ายหรือข่าวลบเนี่ยมันคนจดจำได้มากกว่าและจับจำได้นานด้วยนะครับจริงหรือเปล่าเรามาศึกษาเรื่องนี้โดยการจากผลกระทบหรือการตอบสนองต่อรายงานของผู้สอดแนมที่อยู่ในหนังสือกันดารวิถีเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับเราทั้งหลายเพื่อจะได้ระมัดระวังในเรื่องของการโพสต์ก่อนโพสต์นั่นเองในยุคปัจจุบันนะครับเรามาศึกษาด้วยกันสักนิดหนึ่งในกันดารวิถีนะครับในกันดารวิถีบทที่13และ14เนี่ยมันมีข่าวอยู่2ข่าวด้วยกันนะครับเราจะดูด้วยกันเพราะว่าผมมั่นใจว่าพี่น้องรู้อยู่แล้วเรื่องราวเป็นยังไงแต่เราจะมาดูด้วยกันสักนิดหนึ่งว่าข่าวดีที่มีการส่งผู้สอดแนมเข้าไปเนี่ยมันมีข่าวดีและข่าวร้ายที่เขาเรียกว่าเป็นรายงานที่ดีและที่ร้ายรายงานที่ลบและที่บวกออกมาจากปากของผู้สอดแนมนะครับเรามาสรุปด้วยกันก่อนว่าข่าวดีที่เขารายงานมีอะไรบ้างในข้อที่27นะครับในบทที่13ข้อ27เขาพูดถึงข่าวดีคนที่พูดถึงข่าวดีนี่คือใครครับก็เกือบทั้งหมดนั่นแหละนะครับคือเขาเห็นข่าวดีมากมีอะไรบ้างให้เราดูด้วยกัน1 2 3อ่านด้วยกันนะครับเขาทั้งหลายเล่าให้โมเสสฟังว่าข้าพเจ้าทั้งหลายไปถึงแผ่นดินซึ่งท่านส่งเราไปนั้นที่นั่นมีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์จริงและนี่เป็นผลไม้ของแผ่นดินนั้นเขาแบกมาดูเป็นตัวอย่างก็คือว่าเถาองุ่นหรือลูกองุ่นเนี่ยต้องใช้คนแบกหามมานะครับมันแสดงว่าอุดมสมบูรณ์บริบูรณ์จริงๆอันนี้คือข่าวดีนะแต่ขณะเดียวกันก็มีข่าวร้ายด้วยนะครับข่าวร้ายอยู่ในข้อที่28เอาละครับเรามาดูด้วยกันว่าข่าวร้ายคืออะไร1 2 3แต่ว่าคนที่อยู่ในแผ่นดินนั้นมีกำลังมากเมืองของพวกเขาก็มีกำแพงป้องกันและใหญ่โตมากนอกจากนั้นเรายังเห็นลูกหลานของคนอานาคที่นั่นด้วยพูดง่ายๆคือคนเขาก็ตัวใหญ่กว่าเรากำแพงเขาก็สูงกว่าเราอะไรก็เยอะกว่าเราใหญ่กว่าเราสรุปแล้วนี่คือข่าวร้ายและข่าวดีพี่น้องมาดูด้วยกันว่าการตอบสนองเป็นยังไงบ้างอันดับที่หนึ่งการตอบสนองต่อข่าวดีเป็นยังไงครับถ้าเราด่านในข้อที่30เนี่ยปรากฏว่ามีคนตอบสนองอยู่2คนในบรรดาประชาชาติอิสราเอลทั้งหมดเนี่ยมีคนพูดอยู่2คนตอบสนองต่อข่าวดีพูดว่าไงครับคนที่พูด2คนนี้คือโยชูวากับคาเลบพูดว่าให้เราขึ้นไปทันทีและยึดแผ่นดินนั้นเพราะเราชนะแน่นอนนี่คือข่าวดีให้เราขึ้นไปเลยเพราะหนึ่งมันอุดมสมบูรณ์หนึ่งมันอุ้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันน่าดูน่ากินน่าชมมากให้เราขึ้นไปทันทียึดแผ่นดินนั้นเพราะเราชนะแน่นอนเสียงประชาชนตอบว่าเงียบประชาชนตอบว่าเงียบไม่มีใครพูดสักอึเลยพูดสักแอบไม่พูดสักคำเงียบกริบทั้งชุมชนอิสราเอลมันเรื่องแปลกไหมครับนี่ข่าวดีมากนะตะกี้ข้อ27เราพูดถึงข่าวดีว่าต้นไม้ก็อุดมสมบูรณ์แผ่นดินก็อุดมสมบูรณ์น้ำผึ้งน้ำนมไหลบริบูรณ์สวนองุ่นดูสิเนี่ยเรามาเป็นตัวอย่างด้วยเป็นกรณีศึกษาให้ดูแล้วก็คาเลบกับโยชูวาบอกว่าให้เราขึ้นไปทันทีเลยยึดทันทีเลยเพราะเราชนะแน่นอนประชาชนตอบว่าเงียบ เงียบมีนัยยะนะครับนี่คือข่าวดีสังเกตมันเป็นข่าวดีมากข่าวบวกมากอะไรที่ positive มากแต่ว่าประชาชนเงียบกริบเลยไม่หือไม่อือไม่มีการตอบสนองผมคาดหวังว่าเมื่อได้ยินแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับให้เราขึ้นไปทันทียึดแผ่นดินนั้นเพราะเราชนะแน่นอนเสียงตอบต้องเป็นเอเมนจริงไหม
ตามหลักมันต้องแบบนั้นมันต้องมีคำว่าเอเมนฮาเลลูยาเห็นด้วยลุยลุยลุยแบบก็เชียร์วอลเลย์บอลเมื่อคืนเนี่ยฮะทั้งที่แพ้เนี่ยก็ลุยลุยเพราะอะไรเพราะมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมันเป็นข่าวดีเพราะที่นั่นอุดมสมบูรณ์ที่นั่นมีทุกอย่างพร้อมและที่สำคัญพระเจ้ายกแผ่นดินนั้นให้กับเราโยชัวบอกคาเลบบอกและโมเสสก็สัญญาแบบนั้นด้วยแต่พอประชาชนได้ยินเนี่ยไม่มีเสียงหือไม่มีเสียงเออไม่มีเสียงตอบไม่มีอะไรเลยผมใช้ตัวนี้ไว้ไม่มีเสียงตอบเลยเงียบกริบแต่ว่าแปลกมากใน12คนที่ส่งไปมีอยู่10คนที่พูดเรื่องเดียวกันแต่พูดคนละมุม2คนพูดมุมบวกแจ้งข่าวดีข่าวของความอุดมสมบูรณ์ข่าวของชัยชนะข่าวของพระสัญญาพระเจ้ายกให้เรารีบยกขึ้นและไปเดินเพราะเราชนะแน่นอนคำตอบคือเงียบไม่มีใครฟังไม่มีใครเอาไม่ตอบสักคำแต่ใน12คนมี10คนบอกว่าเราไม่สามารถเข้าไปและชนะคนเหล่านั้นได้เพราะพวกเรามีเพราะพวกเขามีกำลังมากกว่าเราเราสู้เขาไม่ได้เราไปที่นั่นไม่ได้เพราะเขามากกว่าเราเพราะเขาใหญ่กว่าเราเพราะเขามีศักยภาพเยอะกว่าเราประชาชนตอบยังไงครับอยากฟังไหมประชาชนตอบยังไงดูคำตอบของประชาชนในบทที่14นี่เป็นเหตุที่ผมบอกให้พี่น้องดูบทที่14มาด้วยในบทที่14ข้อ1ถึงข้อ3ข้อ4ครับแล้วก็เกือบทั้งหมดของบทที่14 10ข้อแรกพูดถึงปฏิกิริยาโต้ตอบของประชาชนพอพูดข่าวดีมันเงียบเลยพูดอะไรที่ดีๆบวกๆเงียบกริบแต่พอ10คนรายงานบอกว่าเราสู้เขาไม่ได้เราแย่แน่เขาเยอะกว่าเราเขากินเราแน่เราเป็นตั๊กแตนในสายตาของเขาเราเป็นเหมือนขนมในสายตาของเขาประชาชนอย่างน้อยตอบมา5อย่างครับอย่างที่1ข้อที่1บทที่14บอกว่าประชาชนร้องลั่นออกมาไม่ใช่ร้องลั่นแบบฮาเลลูยานะครับร้องลั่นแล้วก็ร้องไห้ในเวลาเดียวกันทำไมร้องลั่นและร้องไห้เพราะเป็นความรู้สึกว่าเราตายแน่นอนเป็นความรู้สึกหดหู่ต้องมาดูในข้อต่อไปข้อที่2ข้อที่หนึ่งบอกว่าประชาชนร้องกรือออกมาเป็นเสียงนั้นแล้วก็ร้องไห้ตามมาแล้วตามมาจากเสียงร้องไห้เป็นเสียงบ่นเนี่ยบทที่สองไอ้บทที่สิบสี่ข้อสองประชาชนบ่นคิดว่ามันจะเงียบมันไม่เงียบเลยพอฟังข่าวร้ายปั๊บโอ้โหปฏิกิริยาออกทันทีเลยร้องลั่นร้องไห้แล้วก็ร้องบ่นบ่นว่าใครครับคนแรกก่อนโมเสสกับอาโรนเพราะเป็นผู้นำสองคนหลักบ่นต่อว่าถ้าอยากรู้ว่าเขาบ่นว่ายังไงบ้างไปดูเราอยู่อียิปต์ก็ดีอยู่แล้วทำไมเอามาอยู่ที่นี่เราตายแน่นอนทำไมแม่เราเป็นก็เรียกว่าเป็นผีไม่มีญาติมาตายที่นี่ตายกลางป่าทินทุรกันดารคือบ่นต่อว่าโมเสสและอาโรนแบบเสียๆหายๆในข้อ1และข้อ2แปลกนะครับแปลกนะครับอันนี้แปลกมากผมก็เลยหันกลับไปที่เขาทำการสำรวจก่อนหน้านี้ว่าคนเราชอบเสพอะไรที่ลบมากกว่าบวกและที่ร้ายกว่านั้นคืออะไรที่ร้ายๆลบๆเนี่ยเราจะจำได้นานและจำได้ยาวแปลกฮะสิ่งที่อิสราเอลได้รับเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยตั้งแต่วันแรกที่ออกมาจากอียิปต์พระเจ้าไม่ฆ่าตายแต่ฆ่าคนลูกหัวปีของอิสราเอลของอียิปต์แต่ของอิสราเอลรอดทุกคนแล้วคนอียิปต์ต้องจ้างคนอิสราเอลให้หนีจากอียิปต์เพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันไม่รีบไปภัยพิบัติจะมาอีกคนอิสราเอลรวยครับได้เงินได้ทองได้อะไรทรัพย์สินทรัพย์สมบัติมากมายจากคนอียิปต์เพราะเขาจ้างให้หนีเหตุใดจ้างให้หนีเพราะถ้าขืนอยู่ต่อพระเจ้าลงโทษอียิปต์ด้วยพระเจ้าอวยพรมาตลอดเส้นทางดูแลดีเจอทะเลแดงพระเจ้าตัดให้ทะเลแดงกลายเป็นทางแห่งดินแห่งเดินผ่านสบายแล้วเดินผ่านมาปุ๊บหันไปอ่ะศัตรูจมน้ำตายหมดแล้ว
มาอยู่ที่กลางป่ากลางคืนก็มีไฟฟ้าโดยไม่ต้องกังวลติดสงติดเสาเพราะพระเจ้าติดเสาเพลิงให้เรียบร้อยกลางวันร้อนพระเจ้าก็มีร่มกลางแดดอย่างดีคือก้อนเมฆบังไม่จำอ่ะโยชูวากับคาเลบอกที่นั่นอุดมสมบูรณ์เรารีบเข้าไปเราชนะแน่นอนไม่เชื่อไม่เอาไม่จำไม่รับไม่เอาเลยแต่พอสิบคนบอกว่าเราตายแน่นอนเราสู้เขาไม่ได้เราตายแน่นอนเขาเยอะกว่าเราเขากินเราแน่แค่นั้นแหละครับปฏิญามาเป็นตับเลยฮะร้องรั่นร้องไห้ร้องบ่นว่าคนอื่นหนักกว่านั้นข้อที่สามว่าพระเจ้าบ่นพระเจ้านะครับกระแทกมนุษย์เสร็จปั๊บก็ไปถึงพระเจ้าทำไมพระเจ้าทำให้เราต้องเป็นอย่างนี้ทำไมพระเจ้าทำให้ผมต้องเป็นแบบนี้ทำไมพระเจ้าทำให้คือใส่พระเจ้าแล้วทีเนี้ยอันนี้คือแปลกมากนะครับพอบ่นต่อว่ามนุษย์ลื่นไปถึงพระเจ้าไปถึงไหนแล้วครับพระพีบอกว่าข้อที่9คนเหล่านี้กบฏต่อพระเจ้าเห็นไหมครับมันเห็นมาเป็นชั้นๆเลยนะปฏิกิริยาการโต้ตอบต่อข่าวร้ายใครบอกว่ามันไม่รุนแรงมันแรงมากมันแรงมากแรงจากไหนจากแค่พูดร้องไห้กับตัวเองธรรมดาพระเจ้านั้นต้องหาเหยื่อก่อนหาเป้าก่อนก็คือโมเสสกับอาโรนเพราะคุณนี่แหละทำพาฉันมาเสร็จปั๊บด่าโมเสสอาโรนสะใจแล้วไม่พอมันต้องพระเจ้าด้วยพระเจ้าได้แน่เลยที่ทำให้เรามาเดือดร้อนแบบนี้เสร็จปั๊บพระบีบอกว่าคนเหล่านั้นกบฏต่อพระเจ้าไปหันไปหารูปเคารพคิดถึงอียิปต์ขึ้นมาทันทีนั่นคือการกบฏแทนที่จะขอบคุณคิดถึงอียิปต์อยากกลับไปตายที่อียิปต์เหมือนเดิมอยากกลับไปเป็นทาสเหมือนเดิมอยากกลับไปสู่ความเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นทาสที่ถูกเขาบังคับขู่เข็นเหมือนเดิมแปลกมากนะกบฏต่อพระเจ้ากบฏไม่พอพระคัมภีร์ข้อ11บอกว่าเขาได้ดูถูกพระเจ้าด้วยดูถูกว่าพระเจ้านี่ตาสั้นพระเจ้านี่ขอโทษนะครับไม่ใช้สติปัญญาเลยทำไมเอาเรามาตายกลางถิ่นทุรกันดารทำไมเรามาอยู่ท่ามกลางพวกชนเผ่าต่างๆที่น่ากลัวตัวใหญ่กำแพงสูงกว่าเราสบประมาทพระเจ้าดูถูกพระเจ้าส่งผลอะไรรู้ไหมครับอยากดูผลลัพธ์สุดท้ายไหมผลลัพธ์สุดท้ายน่ากลัวมากในข้อ12ของกระดานวิธีบทที่14นี่คือผลลัพธ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นจากข่าวร้ายการเสพข่าวร้ายการที่เราพูดสิ่งร้ายๆหรือโพสต์สิ่งร้ายๆออกไปแล้วเราคิดว่ามันจะไม่มีผลดูนะครับแรกๆอาจจะมีผลกับตัวคนอิสราเอลร้องไห้บ่นต่อตัวเองคร่ำครวญสงสารตัวเองบ่นต่อว่ามนุษย์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันด่าพระเจ้าสบประมาทพระเจ้ากบฏกับพระเจ้าผลลัพธ์ก็คือข้อ12อ่านเลยครับพระเจ้าบอกว่าไงนะข้อ12ของกระดานวิถีบทที่14บอกว่าเราจะประหารเห็นไหมครับน่ากลัวมากนะฮะบางคนคิดว่าคำพูดเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่มีอะไรแรกหรอกมันมีเพลงหนึ่งในภาษาอังกฤษที่เพลง word คือเพลง word ถ้อยคำคำพูดเป็นคำที่สั้นๆพยางค์ยางเดียวและประกอบไปด้วยอักขระหรือพยัญชนะแค่4ตัว word หรือคำในภาษาไทยเนี่ยบางคนคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกคำพูดอ่ะพูดไปมันไม่เจ็บไม่แสบมันไม่ทำให้ตายหรอกลืมไปแท้ที่จริงมันทำให้ตายได้ไม่ใช่คนอื่นตายเท่านั้นเราตายด้วยเพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่เราสื่อออกไปโพสต์ออกไปส่งออกไปโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นข่าวร้ายสิ่งที่เป็นลบสิ่งที่เป็นอะไรที่เป็นอกุศลเนี่ยนะครับมันส่งผลกระทบต่อเราต่อคนอื่นและต่อพระเจ้าใครจะไปคิดว่าคนอิสราเอลหนึ่งร้องไห้คร่ำครวญสงสารตัวเองจากนั้นพอสะใจกับตัวเองปั๊บมองไปข้างๆเอาเจอโมเสสกับอาโรนเอาอาโรนโมเสสสักหน่อยพอหาโมเสสกับอาโรนหาคนอื่นไม่เจอก็หันไปใส่พระเจ้า
อันนี้เราเรียกว่ามันเป็นวัฏจักรวงจรอุบัติที่เกิดขึ้นกับคนอิสราเอลตลอดเวลาคนอิสราเอลไม่แค่บ่นแค่กับตัวเองกับมนุษย์แต่ส่วนใหญ่เป้าหมายสูงสุดคือประมาทดูถูกและสบประมาทพระเจ้าผลเป็นยังไงครับในที่สุดพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าบอกว่าเราจะประหารประหารแปลว่าพระเจ้าจะฆ่าคนอิสราเอลโอ้โหน่ากลัวมากนะครับเราจะประหารเขาทั้งหลายด้วยอะไรรู้ไหมครับโอ้โหนี่ผมฟังแล้วยิ่งน่ากลัวเราจะประหารเขาทั้งหลายด้วยโรคระบาดน่ากลัวนะจำได้ไหมที่มีเรียมกับอาโรนสร้างวัวทองคำให้คนอิสราเอลไหว้วันนั้นมีเรียมกลายเป็นโรคเรื้อนในชั่วพริบตานั่นคือโรคที่เกิดขึ้นจากการกบฏการสบประมาทหรือการดูถูกพระเจ้าที่เริ่มต้นจากคำพูดคำเดียวจากนั้นส่งผลกระทบเป็นทอดๆๆไปเราจะประหารเขาทั้งหลายด้วยโรคระบาดโรคระบาดนี่เป็นสัญลักษณ์ของการลงโทษของพระเจ้านะครับบางครั้งพระบีบอกว่าพระเจ้าใช้เหตุการณ์ทางธรรมชาติโรคระบาดก็ดีแผ่นดินไหวธรณีสูบมีหมดนะครับในพระบีมีหมดเลยเพราะเป็นผลจากอะไรรู้ไหมครับจากอย่างเดียวโพสโดยไม่พอสพูดไม่คิดหรือโพสโดยไม่ได้คิดก่อนถ้าเอามายุคใช้ปัจจุบันก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะคนอิสราเอลยุคนั้นไม่มีโซเชียลก็เลยพูดอย่างเดียวแต่ทุกวันนี้เป็นปัญหาอย่างนี้หลายครั้งเราเจอปัญหาอย่างนี้นะครับการเราลืมไปว่าสิ่งที่เราส่งออกไปเป็นอะไรลบๆเนี่ยมันส่งผลในระยะยาวกับผู้อื่นดูได้ยังไงเวลาเราพูดสิ่งดีๆคนไม่ค่อยฟังคนไม่ค่อยรับหรืออาจจะฟังอย่างเงียบๆแต่พอได้ยินข่าวร้ายโอ้โหปฏิกิริยามาเป็นตับมาเป็นตับแต่ผลลัพธ์ก็คือมาจนถึงการดูถูกพระเจ้าการหมิ่นประมาทพระเจ้าในที่สุดพระบิดาบอกว่าผลลัพธ์สุดท้ายพระเจ้าบอกว่าเราจะประหารเขาทั้งหลายด้วยโรคระบาดและตัดเขาทิ้งน่ากลัวนะครับการถูกพระเจ้าตัดทิ้งเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากแต่ว่าพระบิดาบอกว่าเราขอบคุณพระเจ้าแม้ว่าพระเจ้าตัดสินใจที่จะทำลายคนเหล่านี้แล้วสัญญากับโมเสสว่าเราจะสร้างประเทศใหญ่และโตและแข็งแรงกว่าชนชาตินี้อีกมาแทนแต่เราขอบคุณพระเจ้าพระบิดาบอกว่าโมเสสเลยตัดสินใจคุกเข่าอ้อนวอนร้องไห้กับพระเจ้าเพื่อที่จะขอชีวิตคนอิสราเอลด้วยการเอาชีวิตตัวเองเป็นเดิมพันโมเสสบอกว่าถ้าพระองค์จะฆ่าคนเหล่านี้จะประหารคนเหล่านี้จะให้โรคระบาดมาลงคนเหล่านี้จะตัดคนเหล่านี้ทิ้งและจะลบคนเหล่านี้ออกไปจากโลกนี้แล้วสร้างคนชาติขึ้นมาใหม่โมเสสบอกว่าเอาลูกไปก่อนก็แล้วกันในที่สุดพระเจ้าก็เลยเปลี่ยนใจเปลี่ยนพระทัยไม่ลงโทษคนอิสราเอลแต่อย่างน้อยเราเห็นภาพนี้คือเห็นภาพอะไรครับภาพของความรุนแรงของคำพูดของสิ่งที่เป็นลบของสิ่งที่เราพูดออกไปหรือโพสต์ออกไปอันนี้สำคัญที่ผมเน้นคำนี้วันนี้ก็คือ pause ก่อน post เพราะว่านี่สำคัญอย่างมากพูดก่อนบางคนคิดทีหลังอันนี้อันตรายเพราะอะไรครับเพราะเราอย่าลืมว่าสิ่งที่เราพูดถ้ามันดีของพระเจ้าคนอื่นส่วนมากก็จะฟังถ้ามันดีแต่ส่วนใหญ่เราศึกษาไปแล้วว่ามนุษย์ชอบฟังอะไรร้ายและที่แย่กว่านั้นมนุษย์ชอบจดจำสิ่งที่ร้ายมากกว่าสิ่งที่ดีฉันพระคัมภีร์เลยสอนเรานะครับว่าแบบนี้สุภาษิตบทที่13ข้อ3สุภาษิต13ข้อ3เนี่ยผมอยากให้เราท่องไว้เป็นประจำทุกครั้งที่เราเปิดโทรศัพท์ส่วนตัวของเราทุกครั้งที่เราจะใช้โซเชียลว่าไงครับสุภาษิตบอกว่าไง1 2 3คนที่ระแวดระวังปากย่อมรักษาชีวิตของตนเอาแค่นี้ก่อนระแวดระวังปากหมายถึงคนที่ pause ก่อน post คนที่คิดก่อนพูดเนี่ยคือความหมายของคนที่ระแวดระวังปากคนที่คิดให้ลึกก่อนที่จะพูดหรือโพสอะไรออกไป
นี่คือความหมายคำว่าระแวดระวังปากพระบิดาบอกว่าคนที่ระแวดระวังปากย่อมรักษาชีวิตของตัวเองไว้รักษาชีวิตตัวเองด้วยและรักษาชีวิตของคนอื่นด้วยเพราะถ้าเราเขาเรียกอะไรนะถ้าเราไม่ส่งข่าวร้ายออกไปหรือไม่พูดอะไรที่ลบออกไปตัวเราก็รอดคนอื่นก็รอดเพราะว่าเขาจะไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่าส่วนที่สองนี่น่ากลัวสุภาษิตบอกว่าไงครับส่วนคนที่เปิดริมฝีปากกว้างก็มาถึงความพินาศคำว่าเปิดปากกว้างไม่ได้แปลว่าคนนั้นปากกว้างนะคำว่าเปิดริมฝีปากกว้างในภาษาพันพีหมายถึงคนที่พูดไวคนที่โพสต์ไวคนที่โพสต์โดยไม่โพสต์หรือโพสต์โดยลืมคิดนั่นแหละคือความหมายของคนที่เปิดริมฝีปากกว้างพันพีบอกว่าคนที่ทำแบบนี้จะถึงซึ่งความพินาศบางครั้งความพินาศไม่ได้มาในรูปของโรคระบาดไม่ได้มาในลักษณะที่เราเห็นในพระคัมภีร์แต่ส่วนมากก็จะมาในรูปของวิบากกรรมที่เราต้องเจอนะครับฉะนั้นพระคัมภีร์สอนเราในเช้าวันนี้บอกว่าคนที่ระแวดระวังปากคนที่พอสก่อนโพสคนที่คิดก่อนพูดเป็นคนที่รักษาชีวิตของตัวเองและรักษาชีวิตของอื่นไว้แต่คนที่คิดเร็วพูดเร็วลืมคิดแต่โพสไปก่อนเนี่ยจะถึงซึ่งความพินาศไม่ใช่แค่เราเท่านั้นที่ลำบากคนอื่นที่ฟังเราก็จะพบกับความลำบากด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นข้อคิดสิ่งที่ผมอยากจะฝากในวันนี้ก็คือ pause ก่อน post คิดก่อนที่จะพูดแล้วก็คิดก่อนที่เราจะโพสต์อะไรออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกโซเชียลในปัจจุบันเพราะเราเห็นถึงความร้ายแรงของสิ่งที่เกิดขึ้นจากพระคำของพระเจ้าที่เราศึกษาด้วยกันในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราพอสก่อนโพสต์นะครับขอบใจพระครับอาเมน